สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการทำระบบเช็คชื่อออนไลน์นะครับหรือจะทำระบบลงเวลาปฏิบัติงานก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการประยุกต์ของเรานะครับที่สำคัญก็คือนะครับจะให้มีการแจ้งเตือนนะครับเข้าไลน์ของเราด้วยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันในคลิปนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็มาสร้างฟอร์มสำหรับลงทะเบียนหรือว่าเช็คชื่อก่อนนะครับวิธีการนะครับก็ไปที่ Google Drive นะครับจากนั้นไปที่เมนูใหม่นะครับเพิ่มเติมแล้วก็เลือกเป็น Google Form นะครับจากนั้นก็นะครับตั้งชื่อฟอร์มขึ้นมานะครับในที่นี้ผมจะทำเป็นระบบนะครับเช็คชื่อเข้าเรียนของนักเรียนก็แล้วกันนะครับก็จะตั้งชื่อฟอร์มว่านะครับระบบเช็คชื่อนะครับเข้าเรียนนะครับจากนั้นก็คลิกลงไปตรงฟอร์มไม่มีชื่อนะครับก็จะได้เป็นชื่อเดียวกันแล้วนะครับแล้วก็นะครับเริ่มจากคำถามแรกนะครับจะให้เป็นการใส่วันที่ลงไปนะครับก็พิมพ์คำว่าวันที่นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเลือกนะครับเป็นแบบวันที่นะครับแล้วก็จำเป็นจากนั้นคลิกที่บวกนะครับเพิ่มคำถามมานะครับตัวเลือกที่2นะครับจะให้ระบุเวลาด้วยนะครับว่าเวลาที่นะครับเข้าเรียนเนี้ยเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็คลิกจำเป็นนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับคำถามที่3ก็คือชื่อของนักเรียนนะครับชื่อนักเรียนเป็นชื่อแล้วก็สกุลนะครับแล้วก็จำเป็นนะครับโอเคนะครับสำหรับฟอร์มก็จะมีอยู่นะครับ3อย่างที่จะต้องกรอกนะครับก็คือวันที่นะครับเท่าไหร่นะครับที่เช็คชื่อเข้าเรียนนะครับเวลาเท่าไหร่นะครับที่ลงชื่อเข้าเรียนแล้วก็ชื่อสกุลของนักเรียนนะครับทีนี้เมื่อเราเตรียมฟอร์มแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้มาที่นะครับ3จุดด้านบนขวามือตรงนี้นะครับคลิกลงไปแล้วก็มาที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับเมื่อเปิดโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีฟังก์ชัน My ฟังก์ชันตรงนี้ลบทิ้งได้เลยนะครับลบทิ้งให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้ copy code นะครับเดี๋ยวจะให้นะครับลิงก์โค้ดนี้ไว้ข้างล่างนะครับใต้คลิปสอนนะครับคลิกขวา copy นะครับแล้วก็ทำการวางโค้ดลงไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับทีนี้เมื่อทำการวางโค้ดไปแล้วนะครับให้เรานะครับไปที่บรรทัดที่3นะครับใส่ ID ของฟอร์มนะครับก็คือคลิกกลับมาที่ฟอร์มตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกลงไปตรงนี้นะครับหลังนะครับหลังเครื่องหมาย slash นะครับ d slash เนี่ยก็ copy เลยนะครับเราได้เลขอะไรก็ใส่ไปตามนั้นเลยนะครับ copy เลยนะครับมาจนถึงก่อน slash edit นะครับตัวสุดท้ายคือตัวอะไรก็คลิกขวา copy นะครับพอคัดลอกนะครับ id ของฟอร์มเสร็จนะครับมาที่โครงการไม่มีชื่อนะครับแล้วก็นะครับใส่แทนคำว่าใส่ id ของฟอร์มนะครับอันนี้ก็ลบไป control v ลงไปแทนนะครับอันนี้คือจุดที่1นะครับจากนั้นจุดที่2นะครับที่เราจะต้องนะครับนำข้อมูลมาใส่นะครับก็คือนะครับบรรทัดที่15นะครับใส่โทเค็นของ LINE นะครับเราจะมาทำในส่วนของการแจ้งเตือน LINE นะครับมาที่นะครับแท็บตรงนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้นะครับพิมพ์นะครับ notify นะครับ notify นะครับแล้วก็ LINE นะครับLINE Notify นะครับแล้วก็กด Enter เลยนะครับจากนั้นก็จะเห็นเมนูแรกเลยนะครับ Notify นะครับ LINE Notify ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกเลยเพื่อจะเข้าสู่เว็บนี้นะครับจากนั้นนะครับให้คลิกเข้าสู่ระบบครับแล้วก็ป้อนอีเมลของเราลงไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเข้าสู่ระบบนะครับ LINE Notify เรียบร้อยก็จะปรากฏชื่อของเราขึ้นมาตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับมาที่นะครับเรื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็ไปที่หน้าของฉันนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนไปที่นะครับเมนูที่ชื่อว่าออกโทเค็นนะครับก่อนที่เราจะออกโทเค็นนะครับให้เรานะครับเปิด LINE ขึ้นมานะครับจะเป็น LINE มือถือหรือLINE PC ก็ได้นะครับจากนั้น
ไปทำการสร้างกลุ่มขึ้นมานะครับไปที่เพิ่มเพื่อนนะฮะสร้างกลุ่มนะครับทีนี้ผมจะตั้งชื่อกลุ่มนะครับเป็นเช็คชื่อเข้าเรียนนะครับเป็นกลุ่มชื่อว่าเช็คชื่อเข้าเรียนเสร็จแล้วนะครับทำการกดปุ่มเพิ่มนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ได้กลุ่มชื่อว่าเช็คชื่อเข้าเรียนขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพอได้กลุ่มเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการนะครับเพิ่มนะครับ Line Notify นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนในกลุ่มนะครับโดยการคลิกเข้าไปนะครับใครที่ไม่เคยมีเพื่อนนะครับเป็น Line Notify เลยก็จะต้องทำการเพิ่มเพื่อนนะครับโดยการคลิกที่เพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ค้นหาเพื่อนนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับแอดนะครับ LINE ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเจอ LINE Notify นะครับในทีนี้ของผมเคยเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับมันก็ไม่ปรากฏนะครับถ้าใครยังไม่เป็นเพื่อนจะต้องทำรูปแบบนี้ก่อนนะครับเพิ่ม LINE Notify เป็นเพื่อนนะฮะพอเพิ่มเสร็จเราค่อยมาทำการนะครับเข้ามาในห้องนี้นะครับแล้วก็มาที่3จุดด้านบนของกลุ่มนะของกลุ่มเช็คชื่อเข้าเรียนตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่คำว่าเชิญนะครับพอขึ้นคำว่าเชิญเสร็จมันก็จะมีเคอร์เซอร์กับพิมพ์ให้เราค้นหานะครับเราก็พิมพ์คำว่า LINE ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะเจอ LINE Notify ตัวนี้นะครับที่เป็นรูปกระดิ่งตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกแล้วก็กดเพิ่มครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเชิญนะฮะ LINE Notify เข้ามาในกลุ่มเช็คชื่อเข้าเรียนเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างกลุ่มนะครับแล้วก็เชิญ LINE Notify นะครับพอเรามีกลุ่มเสร็จนะครับเราก็จะมาออกโทเค็นกันนะครับก็กลับมาที่หน้านี้นะครับจากนั้นคลิกออกโทเค็นครับแล้วก็นะครับใส่ชื่อโทเค็นนะครับตรงนี้ผมจะใส่ชื่อนักเรียนนะครับชื่อคำว่านักเรียนนะครับเวลาที่มันแจ้งเตือนมามันก็จะขึ้นเป็นชื่อบอร์ดว่านักเรียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นะครับกลุ่มที่เราจะนะครับสร้างโทเค็นก็คือกลุ่มเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มาที่เช็คชื่อเข้าเรียนนะครับกลุ่มเช็คชื่อเข้าเรียนถ้ายังไม่เจอลองเซิร์ชดูนะครับเช็คชื่อยังไม่เจออาจจะเป็นเพราะเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งมาสร้างนะครับตอนที่เราเปิดตัวนี้มานะครับดังนั้นเดี๋ยวขอนะครับแคนเซิลใหม่แล้วก็จะลองสร้างใหม่นะครับรีเฟรชนิดนึงนะครับเดี๋ยวออกโทเค็นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อนักเรียนแล้วก็ลองหากลุ่มใหม่นะฮะเช็คชื่อเข้าเรียนเจอแล้วนะครับมันรีเฟรชแล้วก็มาแล้วเช็คชื่อเข้าเรียนคลิกเลยนะครับจากนั้นคลิกออกโทเค็นครับเรียบร้อยนะครับกดปุ่มคัดลอกครับคัดลอกเสร็จก็กดปิดได้ครับโอเคนะครับเสร็จสิ้นกระบวนการออกโทเค็นจาก LINE Notify เรียบร้อยนะครับสำหรับหน้านี้นะครับจากนั้นเราก็กลับมาที่โครงการไม่มีชื่อครับแล้วก็นะครับเอาโทเค็นมาใส่บรรทัดที่15นี้นะครับใส่โทเค็นของ LINE นะครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ Ctrl V ลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับส่วนข้อความแจ้งเตือนตรงนี้ก็จะเป็นนะครับเวลามันแจ้งมาก็จะบอกว่านักเรียนลงชื่อเข้าเรียนนะครับแล้วก็จะบอกว่าชื่ออะไรนะครับเวลาวันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับก็จะแจ้งนะฮะพอทำแบบนี้เสร็จนะครับเราใส่ข้อมูลแค่นี้นะครับก็คือ ID นะครับของฟอร์มกับโทเค็นของ LINE นะครับใส่เข้าไปแค่นี้แล้วก็กดปุ่มบันทึกได้ครับแล้วก็ตั้งโครงการขึ้นมาครับชื่อเช็คชื่อเข้าเรียนนะฮะเช็คชื่อเข้าเรียนกดปุ่มตกลงพอกดปุ่มตกลงเสร็จนะครับตอนนี้สคริปต์ของเราเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมากำหนดว่าจะให้มันแจ้งเตือนตอนไหนนะครับก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับรูปนาฬิกานี้ครับทริกเกอร์นะครับเราคลิกไปที่ทริกเกอร์เสร็จแล้วนะครับจะมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็มาเพิ่มทริกเกอร์นะครับคลิกเข้าไปที่เพิ่มทริกเกอร์นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นการเลือกนะครับ on form submit นะครับเหตุนะครับจากฟอร์มนะครับตรงนี้เปลี่ยนจากเมื่อเปิดเป็นเมื่อส่งฟอร์มตรงนี้นะฮะ
แล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับแจ้งเตือนตอนไหนก็บอกว่าแจ้งเตือนทันทีนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่แจ้งเตือนทันทีนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับกดปุ่มบันทึกนะครับเป็นการบันทึกทริกเกอร์นะครับให้มันทำงานนะครับจากนั้นเราก็เลือกบัญชีอีเมลของเรานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอนุญาตนะครับถ้าใครใช้ Gmail นะครับมันก็จะมีคำว่าขั้นสูงนะครับให้ไปที่ขั้นสูงที่เป็นเครื่องหมายตกใจนะครับไปที่ขั้นสูงแล้วก็ทำต่อไปนะครับชื่อแอปนะครับแล้วก็ทำต่อไปก็จะมาถึงหน้านี้เหมือนกันนะครับกดอนุญาตครับพอกดอนุญาตเซตนะครับเดี๋ยวหน้านี้มันจะปิดลงไปเองนะครับรอสักครู่เรียบร้อยนะครับพอปิดลงไปแล้วนะครับมันก็จะมาปรากฏอยู่นี้นะครับทิกเกอร์นะครับเป็นทิกเกอร์เสร็จแล้วถ้าเราอยากแก้ไขก็กดไปที่ดินสอถ้าเราอยากลบทิ้งนะครับเราก็คลิกแล้วก็ลบทิกเกอร์ได้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำทิกเกอร์เสร็จเดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะครับทดสอบการเช็คชื่อเข้าเรียนนะครับโดยนะครับกลับมาที่ฟอร์มของเรานะครับมาที่ฟอร์มนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับส่งลิงก์นะครับของฟอร์มนี้ไปให้นักเรียนนะครับเวลาที่เราต้องการอยากให้เขาเช็คชื่อเข้าเรียนนะครับเราก็ตัด URL สั้นลงคัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จก็จะได้ลิงก์นี้นะครับก็แชร์ไปให้นักเรียนนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับว่าถ้านักเรียนนะครับลงชื่อเข้ามามันจะแจ้งเตือนเข้าไลน์เราจริงหรือเปล่านะครับผมก็จะมาที่แสดงตัวอย่างตัวนี้ครับทดสอบดูนะครับจากนั้นนะครับก็จะมาเลือกวันที่นะครับนักเรียนก็ต้องเลือกวันที่สมมุติว่าวันนี้นะครับเขาคลิกไปที่วันนี้นะตอนนี้เวลาที่เขาจะต้องเข้าเรียนนะครับก็คือนะครับ11นาฬิกานะครับแล้วก็45นาทีเวลาที่เขาจะต้องเข้าเรียนนะครับจากนั้นใส่ชื่อของเขาลงไปนะครับชื่อนายนะครับสมชายนะครับเรียนดีจากนั้นสมชายก็กดส่งนะครับพอสมชายกดส่งเสร็จนะครับเราก็มาดูที่นะครับคุณครูก็จะมีไลน์เด้งเข้ามาเลยเห็นไหมครับเนี่ยเช็คชื่อเขาเรียนนะครับมีนักเรียนลงชื่อเขาเรียนแล้วนะครับวันที่นะวันที่นี้นะครับวันที่4เดือน8นะครับ2020เวลานะครับ 11:45 ชื่อสกุลของนักเรียนที่ลงชื่อเขาเรียนชื่อนายสมชายเรียนดีเห็นไหมครับก็จะเป็นการส่งข้อมูลเข้ามาแล้วก็แจ้งเตือนนะครับคุณครูได้เลยนะครับก็จะมีประโยชน์นะครับในการนะครับทำระบบเช็คชื่อออนไลน์นะครับเช็คชื่อเขาเรียนหรือว่าลงชื่อปฏิบัติงานนะครับก็เอาไปประยุกต์ได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปประยุกต์แบบไหนนะครับเดี๋ยวจะลองอีกสักหนึ่งคนนะฮะวันเดียวกันนี้นะฮะเวลานะครับ11นาฬิกานะครับแล้วก็ชื่อสกุลนะครับสมหญิงนะครับคนสวยนะครับเป็นคนเช็คชื่อเข้าเรียนนะครับก็กดส่งนะครับพอกดส่งเสร็จนะครับคุณครูนะครับก็จะมีไลน์แจ้งเตือนเข้ามาเห็นไหมครับลงชื่อเข้าเรียนเวลานี้นะครับผู้เข้าเรียนนะครับก็คือชื่อนี้นะครับคุณครูก็จะทราบทันทีว่าตอนนี้มีนักเรียนเข้าเรียนแล้วนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการประยุกต์นะครับการใช้ไลน์ notify นะครับแล้วก็ฟอร์มนะครับในการใช้ประโยชน์นะครับยังไงก็ไปลองใช้งานกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ